มากเลยนั่นล่ะท่านสิอันนี้พันอะไรอันหมอนทองแต่ว่าถ้าจะว่าผู้ย่างไม่สมดุลนิดนึงนั้นเสริมทางเขานุ่นเขาจะเก็บความชื้นไว้เขาจะเก็บความชื้นไว้ได้ดีอันนี้ก็คือเอาไอ้รองกองมาแซมใช่ไหมไอ้อันนี้ไม่ย้างค่ะตัวนี้ไหมไหนไม่ใช่โกโก้โกโก้รองกองมันพอว่ามันรองกองโกโก้ว่าสั้นต้นใหญ่มากนะนี่ปลูกได้กี่ปีแล้วเอาย่างน้ำมาแซ่บอีกก็ไม่ป้าผสมกับเอากล้วยออกโกโก้โกโก้เบิร์ดก็ให้ลูกแล้วช่วงหัดอายุ20ปีไม่สมนี่ก็มีราคาแล้วก็ให้ลูกสาวหลานแล้วก็ได้ขายแล้วสารวานนอกจากโกโก้มีอย่างอีกบ้างแน่โกโก้มีจากต้นนี่ทั้งหมด130ต้น1ไร่ของให้ปลูกก็มีพูนไม่ชักไม่ยังเราจะปลูกแกมเบิร์ดโอ้สุดยอดยูนี่มีต้นใหม่จากต้นนี่จำโอ้ยต้องทำแฟนว่าด่าเพราะว่าแฟนเป็นจากไรนี่ทั้งหมดจากไรที่ว่าปลูกผสมผสานแบบนี้ยูนี่สิประมาณไรกลัวๆค่ะเพราะว่าเขาเริ่มหัวแต่เฮ็ดได้ปีแรกเนาะนี่ในปีเข้าปีที่2มันหัวแต่ได้ปีเต็มเด้พอออกเพราะว่าเขานี่จะว่าแฟนว่าสิลุงไปนี่ก็คือเงาะทุเรียนเขาสิใส่กับต้นกล้วยซุ้มนี่ต้นกล้วยซุ้มหน่อยที่เกษตรซุ้มเกษตรที่เงาะทุเรียนจะไว้ตรงนี้จ้าของทฤษฎีไม่นี่เห็นบ้างทุนซุ้มจ้าว่างระบบน้ำไปแล้วจ้าเขาอาจจะตรงนี้เขาก็สิขยายอ้อยน้ำขั้นแน่เกิดจะห้าเขาออกตลาดเพราะได้ไปขั้นน้ำขั้นจ้าอ้อยขั้นน้ำเราก็เอามาให้เนาะกรมวิชาการจ้านั่นเด้งเด้งงามอย่างนี้คลองนึงน่ะเห็นบ้างรอดทางน้าน่ะสวยๆอยู่ตรงนู้นแถวนั้นอ้อยคันน้ำกรมวิชาการเกษตรเอามาให้แล้วก็แต่โกโก้นี่เราวางแผนปลูกเองจ้าเฮาแบบว่าเฮาเห็นอยู่ในคลิปชุมเอของอันอาจารย์วุฒิอินเตอร์เนาะเขาเจ้าอยู่หินตลาดนี่เห็นว่าเพิ่นประกันให้โลละ10บาทเฮาก็เลยร้องเบิ่งว่าต่อไปเฮาสิเฮ็ดให้อ้อยบ่ได้เฮาจะขายหมากผลมันไปจังซี่นะแต่เฮาเลยเฮ็ดร้องเบิ่งมาจากไรว่าเขาเฮาก็เทมไอเซ็นสัญญาซื้อขายกันพุ่นละแต่ว่าปีนี้คือมันเป็นหน่อยเฮาค่อยเก็บแต่ว่ามันเป็นหลายได้หรือยังเป็นหมากไปเป็นหมากเลยได้ค่ะเมื่อวานก้อนนี่พี่ดิดแล้วเก็บหมากทุกเข้าไปว่าไม่ได้ถุงยางปานนี้ซุ้มเขาเจ้ามาซื้อนอกกล้วยเขาเจ้าเลยขอไปเอาไหนมันเป็นไปอันนั้นไปกล้ากล้วยน้ำว้านี่หน่อยเท่าไหร่กล้วยน้ำว้าสิบ่ทันกันสิฮึจ้านี่ไงคะที่เป็นหมากแล้วอันนี้อายุจักปีนี่อันนี้อายุนี่ท่านมาก็พฤศจิกายนว่าเราปลูกเป็นหลายลูกอยู่นั่นนี่เต็มเลยมันเอาดอกอยู่นั่นนี่จ้าดอกออกดอกกําลังเป็นหมากน้อยๆนี่ก็เยอะนี่ต้นมันบ่ทันได้ไงมันแบบมันก็เลยบ่ทันได้หลายถ้าต้นอายุมันได้2ปีอันนี้มันบ่ทันได้พบมันก็สิปีกว่าการตลาดเขามารับซื้อแต่ว่ามันมีโรงเปิดอยู่จังหวัดเลยอยู่โรงงานมันที่เขารับซื้อคือเดี๋ยวคืออยู่ตอนเอามาปลูกเขาประกันราคาโลละ10บาทโอเคอยู่ตะลี่มองพี่คนปลูกหลายบ่อยู่ตำบลเฮานี่มีหลายอยู่จ้าจังซุ้มมันปลัดสลาวุฒิจังซี่เพิ่นก็ปลูกเด้แต่ว่าเพิ่นถึงซื้อมาได้ 10บาทนี่หมายถึงว่าขายทั้งฝักทั้งตกทั้งผลเลยเนาะจ้าทั้งผลเลยแต่ว่าต้องให้มันเหลืองก่อนดิบๆก็ไม่ต้องออกเหลืองจ้าออกเหลืองก่อนเหลืองก่อนเพราะว่ากระบวนการโกโก้นี่เค้าก็คล้ายๆกาแฟนะเค้าต้องมีโกโก้เค้าไปเอาไหนมันต้องไปมักไปบ่มไปหยังคือกันแม่นค่ะแปรรูปเวลาเขาแปรรูปเฮ้ยพี่ต้องขยันเนาะมึงเนี่ยอันนี้คือโกโก้มิจฉาตนนี่เขาก็ยังเงิดว่าให้บ่แม่นหน่อยๆบ่แม่นเฮ็ดแต่เจ้าของเราแปนบัดทุกหม่องบ่ว่าเฮ็ดน้าผู้อื่นไปเฮ็ดน้าผู้ใดนี่เขาได้ถามหาน้ำก้นขันเซาเฮ็ดแล้วว่าคือบ่มาเฮ็ดเองไม่เฮ็ดกับบ่คือตะดิดเฮ็ดตะดิดนี่สุดยอดเฮ็ดดีบ่ย่านคนได้ดีอีกต่างหากเพราะว่าเขายังต้นนี่ต้องตรงกันเปี้ยพอกันเมิดต้นไม้นี่ก็ต้องแซมหญ้านี่บ่มีแม้แต่นิดเอาถ้าใครมีใครสนใจนี่ให้ติดต่อใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับสวนกับอะไรการดูแลโทรหาได้เลยเนาะเบอร์โทรบอกเบอร์โทรไว้หน่อยจ้ามาดูโทรหาผู้นี้ล่ะเอาโทรหาพี่ได้โทรหาพี่ฮัทเลยล่ะ0879551594โทรมาสอบถามหรือซื้อกล้วยได้เลยนะเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์โทรไว้ข้างล่างอยากซื้อหนอกล้วยอยากซื้อพันกล้วยอยากซื้อผลผลิตกล้วยแล้วก็ได้ความรู้กับมาเบิ่งถ้าบ่ได้แพงดอกความรู้ขึ้นอยู่กับคนจะทำได้หรือไม่ได้กล้วยน้ำว้าโกโก้กับอะไรล่ะไม่ปลูกกาแฟเหรอเนี่ยหน้าปลูกกาแฟเนี่ย
แล้วก็อีกอย่างอีกการจัดการสวนการวางระบบน้ำการดูแลอย่างต่างๆได้หมดแต่ก็มีคนเขามาเบิ่งหลายซุ้มที่บ้านนะว่าเขาเจ้าว่าไปหลายๆสวนเขาเจ้าไปจัดเป็นระบบระเบียบคือจังสี่สั้นเจ้าว่าคันแม่นเฮาเป็นกรรมการเฮาให้ตู่ร้อยคะแนนเต็มเลยสันนะผู้ใครแต่ว่าสะอาดมากเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมดูแลดีแล้วมันไปตัดด้วยด้านพุ่นทั้งพุ่นแล้วๆทั้งผีขึ้นแต่อย่ากลัวแต่อย่ากลัวดูแลดีมาก GP มีโกโก้มั้ยเออไม่ไม่มีขอได้ขอได้ขอรับรองได้ขอได้คือบ่ขอนี่ขอโกโก้ได้บ่นี่เออโอ้นี่ได้ผลผลิตแล้วนี่เก็บได้เหรอเออไม่ๆพอที่จริงถ้ายังไม่ได้ผลผลิตเขาจะไม่ให้ขอเนี่ยขอได้แล้วขอเลยขอเด้อบัดนี้ขอโกโก้เด้อพ่อยายดีดแดนมาร์กเลี้ยงมันพ่อยายดีดเก็บเขาในบ้านได้หาโลบัดนี้ซุ้มไข่เจ้ามาซื้อนอกกล้วยไข่เจ้าเลยขอไปเพาะก็เลยให้ไข่เจ้าเพราะว่าเขาเสียไปขายมันก็เพาะกระทืนนะมันต้องเป็นปีนาให้มันดกดกให้มันละลายเพราะว่าขยายกรอบมันจังพี่เด้มาร์กมันแค่ซุ้มนึงดิบ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 ซุ้มรุ่นน้อยมันบ่จับทั้งพุ่นกระลายของมันเกินต้นนี้เยอะต้นนี้เยอะเออลายต้นอันนั้นเพิ่งได้แค่ปีนะที่ได้ผลจะได้ปีเดียวค่ะปีเดียวก็ได้ผลผลิตแล้วเสียอยู่นี่ก็นี่อยู่ป่วยกับพ่อใหญ่แต่ขนาดเฮาเด้เฮาค้ำบ่ทันเด้มันงามันก็ตากลงมันเป็นเนาะคนผู้เดียวเนาะเฮ็ดเนาะแล้วระหว่างนี้ก็มีเออไม่ปลาอีกสุดยอดไรเดียวไรเดียวอะกุ้งคาแล้วสมัยไรเดียวคนตัวสาวเราไปเพราะว่าเราฉลาด